จะอยู่กันต่ออีกหน่อยถึง5 ทุ่มนะตามเวลาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการปลูกสติในสมาธิไปได้2 เรื่อง 2 อย่างพร้อมกันนะเพราะว่าชีวิตเร่งด่วนของเราเนี่ยต้องมีสตินะมาสร้างความรู้สึกเปลี่ยนชีวิตใหม่นะเป็นชีวิตที่มีธรรมะเนี่ยสร้างเหตุสร้างปัจจัยเอามาก้านกระแสอารมณ์กระแสความรู้สึกที่เราไม่ต้องการในชีวิตของเราเนี่ยบังคับจิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยนะกระแสนั้นมันก็เป็นกระแสที่เป็นอวิชชาคือความไม่รู้ความเป็นจริงของกฎของธรรมชาติอะถ้าเราไม่ได้ฝึกนะมันก็จะไหลเป็นอารมณ์ความรู้สึกเพราะคำสั่งสอนในพุทธศาสนาก็เกี่ยวกับเรื่องจิตทั้งนั้นนะเพราะชีวิตเราอยู่ด้วยความรู้สึกอะทุกเรื่องเลยอะการกระทำของเราก็อยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่จิตแก้ที่จิตที่เดียวอะมันแก้ปัญหาในชีวิตเราได้หมดอะทุกเรื่องอ่ะเราต้องรู้ตัวเราเนี่ยอย่างที่เราปฏิบัติเมื่อชั่วโมงที่แล้วคือเราดึงฝึกศักยภาพของตัวเราเองอ่ะหรือใช้คำสมัยนี้ว่าประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาเพราะธรรมชาติมันให้สติให้สมาธิให้มาไม่พอที่จะกั้นกระแสอารมณ์อันนั้นน่ะอารมณ์ที่เข้ามาหาเราด้วยความรู้สึกที่เป็นที่รักเป็นที่ชังเป็นที่สุขเป็นที่ทุกข์เป็นที่โกรธเป็นอารมณ์ที่เกลียดเป็นอารมณ์ที่กลัวอารมณ์ที่วิตกกังวลในอนาคตอะไรอาวรณ์ในอดีตเนี่ยอารมณ์ต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกแล้วเรามาพึ่งปฏิบัติเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเพื่อทำความรู้สึกนะสร้างอันนี้ให้ขึ้นมานะความรู้สึกที่อารมณ์เนี่ยไม่มากวนใจเราสามารถบังคับได้ทำจิตนี้ให้เป็นเหมือนใบบัวที่กิเลสหรืออารมณ์ที่ไม่ดีที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็แล้วแต่เนี่ยมันกระเด็นใส่เข้าไปในจิตของเราเนี่ยเหมือนน้ำที่กระเด็นขึ้นมาบนใบบัวเนี่ยเราคุกคีอยู่กับมันได้ถูไถอยู่กับมันได้แต่น้ำนั้นไม่ติดใบบัวที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อผาสุกที่บอกพวกเราไว้อ่ะทำให้เราเนี่ยมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในมีความสงบเยือกเย็นอารมณ์ที่มาถูไถเรามาไม่ฝืมเข้าไปในใบบัวไม่ฝืมเข้ามาในจิตใจเราให้เราเล่าร้อนให้ชีวิตเราเนี่ยมีความถูกต้องพอใจคือความสุขคนที่ผ่านมาอยู่กับเรื่องความรู้สึกทั้งนั้นน่ะความรู้สึกนี้มาจากไหนล่ะมาจากจิตที่ออกรับลมข้างนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วเอาสติเนี่ยมากั้นเอาไว้เอาปัญญามาละสิ่งที่ผูกใจให้หลุดไม่แบกเอาไว้มันต้องฝึกอ่ะต้องอาศัยความอดทนพูดในศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะสอนที่2 เรื่องนั่นล่ะให้รู้จักกระแสอารมณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์เรารู้จักความทุกข์
ความทุกข์คือความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่แน่นอนของธรรมชาติมันอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยทุกข์ก็อาศัยเหตุและปัจจัยให้เกิดขึ้นทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เพราะจิตเนี่ยมันแฝงสายไปออกไปทั่วล่ะอารมณ์แม่บทของมันก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นล่ะเราทำสมาธิเนี่ยให้จิตนี่มีกำลังให้มันรวมเป็นที่เดียวให้มีกำลังให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเห็นความจริงของกฎของธรรมชาติความจริงของตัวของเราเนี่ยธรรมชาติปรุงแต่งมาด้วยอาศัยเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เหตุและปัจจัยผสมปรุงแต่งให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเหมือนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพราะอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมเกิดจากพ่อจากแม่แค่นั้นไม่พอเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมกับวิญญาณเนี่ยผสมปรุงแต่งให้มีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีชีวิตแต่เราไม่รู้จักชีวิตรู้จักควบคุมความรู้สึกปล่อยให้มันไหลแล้วเราก็มานั่งหัวเราะชอบใจก็หัวเราะไม่ชอบใจก็ร้องไห้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอยู่ที่ความรู้สึกเนี่ยเรามาเพื่อไปบ่ายเพื่อควบคุมความรู้สึกความสงบเย็นความดับเย็นอย่างที่เราเรียกว่านิพพานเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ธรรมชาติไม่ผสมปรุงแต่งจิตดวงนี้ได้อีกพอเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยคือสติและปัญญามากั้นกระแสนี้เอาวะไม่ให้มันไหลในความชอบและไม่ชอบไม่มันผูกใจไม่ยึดมั่นว่าอารมณ์เนี่ยเป็นของเราความจำเป็นของเราความคิดเป็นของเราปล่อยมันให้หมดคืนธรรมชาติปะจะคืนได้ยังไงก็นั่นหลักคือการประพฤติปฏิบัติปลูกสติในสมาธิและมีสมาธิมีกำลังพอที่เห็นความจริงของตัวเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดและดับไปเกิดและดับไปไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรตลอดความคิดเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เกิดความคิดแบบนั้นเกิดความคิดแบบนี้แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยละวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งความรู้สึกก็เหมือนกันเดี๋ยวรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแบบนี้นั่นแหละคือเกิดดับแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเราสติไม่พอที่จะกั้นอารมณ์อันนี้น่าถึงต้องมาพึ่งปฏิบัติอดทนนิดนึงปลูกสติตั้งให้ได้ไปในลมหายใจนั่นล่ะไปในอิริยาบถนั่นล่ะให้จิตมันเห็นว่าอัตตาเนี่ยมันมีอยู่อ่ะแต่อัตตานี้มันไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่ตัวตนมันเป็นภาวะของธรรมชาติไปอยู่ภายใต้กฎธรรมะก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติหมดตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานก็เป็นของธรรมชาติแล้วธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติเนี่ยเมื่อเราเป็นธรรมชาติของธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎอันนี้ควบคุมตัวเราเองอยู่นะเรามาฝึกษาถือว่าเราก็โชคดีที่ได้มาหาความสุขจากภายในออกไปข้างนอกปกติแล้วก็หาความสุขจากข้างนอกเข้าหาตัวใช่ไหมล่ะอันนั้นไม่เรียกว่าความสุขหรอกเรียกว่าความเพลินอันนั้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยล่ะมันไม่ถาวรน่ะจริงจิตเนี้ยเราก็ไม่คิดเดี๋ยวก็จะว่างอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วเราคิดเมื่อไหร่อารมณ์เข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ไปวุ่นกับอารมณ์อ่ะเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นอยู่กับแบบเนี้ยทำไมไม่ให้มันว่างถาวรล่ะทำตัวเหมือนใบบัวจิตนี้เหมือนใบบัวอารมณ์ไม่แฝงฟึมเข้าไปในจิตอันเนี้ยจะอยู่กับมันได้อ่ะเห็นมันแต่โยมต้องมีสติพอที่จะกั้นกระแสนั้น
พระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะสอนอยู่สองเรื่องอ่ะเยอะไปไหมล่ะสอนสองเรื่องเองอ่ะขอเป็นวิชาสุดท้ายสำหรับชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยเป็นวิชาของชีวิตนะจะได้มาเกิดอีกนะนิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนล่ะเปลี่ยนที่จิตอันเนี้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนสภาวะจิตอันเนี้ยให้จิตมันรู้เห็นตามความเป็นจริงซะให้มีปัญญามีวิชามีสติพอที่จะกั้นเอาวะสติแค่กั้นแต่ปัญญาที่รู้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นต้องให้จิตมันเห็นพระเจ้าสอนสองเรื่องแค่นั้นเองอ่ะบุพเพจาหังภิกขเวเอตัลหิตจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วบัญญัติแต่เรื่องทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นพระเจ้าสอนถึงความดับทุกข์เป็นเรื่องเร่งด่วนของเราอ่ะให้รู้ความเป็นจริงๆว่าธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นล่ะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นของมันเองอยู่แล้วให้รู้ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงแล้วก็ปล่อยมันไม่ควบคุมมันอะไรที่พอใจสบายตาสบายหูสบายอร่อยลิ้นเนี่ยกลิ่นหอมเนี่ยแล้วก็ชอบใจใช่ไหมล่ะถ้าชอบใจมันก็เกิดความอยากขึ้นมาล่ะมันไหลไงมันไหลเป็นกระแสเนี่ยล่ะกระแสเนี่ยกระแสแห่งทุกข์อ่ะเริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยฝึกควบคุมมันให้ได้ด้วยสติและปัญญาอย่าให้มันไหลไปตามอวิชชาแล้วก็ไปนอนอยู่ในจิตส่วนลึกของเราสร้างความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอันได้ความโลภความโกรธความหลงนั้นง่ายขึ้นอีกบางทีเราเห็นอะไรปุ๊บเราก็รักซะแล้วเพราะเรามีความเคยชินไงที่ผ่านๆมาตลอดเราสะสมมาตลอดในจิตฝนลึกของเราเนี่ยแต่ถ้าเรากั้นมันได้นะไอ้ของเก่าก็โดนขุดเพราะไม่เติมของใหม่ค่อยไปหน่วยหนึ่งเนี่ยของเก่าก็โดนขุดมาหน่วยหนึ่งไอ้ความเคยชินเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยเกี่ยวสวดมนต์ใช่ไหมล่ะกรรมฐานตัดมูลอาสวะอนุสัยมีอนุสัยมากๆเข้ามากๆเข้าลิ้มก็ไหลออกเป็นอาสวะสิฟุ้งในใจของเรานั่นล่ะไม่เติมของใหม่เข้าไปของเก่าก็โดนขุดมาเรื่อยๆโดนขุดมาเรื่อยๆทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยเพราะเรารู้ความเป็นจริงแล้วไงอะไรที่มันดับได้ก็ดับไปก่อนเล็กๆน้อยก็ดับไปก่อนค่อยดับค่อยๆคืนธรรมชาติไปนั่นแหละคือการปฏิบัติมันจะเป็นสันทิฏฐิโกรู้ได้ด้วยตัวเองล่ะอ๋อจิตใจเราโดนปรุงแต่งน้อยลงแล้วนะอะไรเงี้ยทีละเรื่องทีละเรื่องเป็นแบบนั้นนิพพานก็เป็นสันทิฏฐิโกนะเป็นความรู้สึกรู้ได้ด้วยตัวเองอ่ะไม่ต้องตายแล้วจะได้หรอกทำเดี๋ยวนี้ก็ได้โยมไม่ทำโยมก็มีนิพพานอยู่แล้วอ่ะคือความว่างอ่ะไม่วุ่นกับอารมณ์แต่มันไม่ถาวรนั่นเองอ่ะเราทำให้มันถาวรเลยอารมณ์มามันก็ไม่วุ่นใช่ป่ะว่างเหมือนเดิมแต่รู้ว่าควรจะทำอะไรทำแค่ไหนทำอย่างไรเพื่อเราชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นะมันจะควบคุมวัตถุข้างนอกได้ควบคุมเทคโนโลยีได้สามารถใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายหรืออยากมีอะไรอยากเป็นอะไรเนี่ยด้วยสติปัญญาเนี่ยมันก็จะไม่กัดกินหัวใจของเราอ่ะถ้าเราปล่อยไปนะอารมณ์พวกนี้ก็กัดกินหัวใจของเราบางทีเราก็หัวเราะบางเขาชอบใจบางทีเราก็ร้องไห้เพราะเราเสียใจไม่ดังใจเพราะเราเรียนรู้มาแบบนั้นนะเกิดจากท้องแม่ก็สะสมมาเรื่อยอ่ะใหม่ๆก็ไม่มีแยกแยะไม่ถูกหรอกว่าดีหรือไม่ดีล่ะพอถึงจุดหนึ่งเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย
ใช้งานมันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าฟ้ำๆเข้าแล้วสามารถแยกแยะได้ว่าแบบนี้เราชอบและถ้าตรงข้ามเราชอบเราไม่ชอบจริงไหมล่ะนั่นล่ะทำให้เราเกิดเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากขึ้นพูดง่ายๆเถอะเรามีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นบางครั้งเนี่ยความเห็นแก่ตัวเราเนี่ยก็จะไปขัดแย้งกับคนอื่นใช่ไหมล่ะเพราะเราอยู่การเป็นสังคมนี่ใช่ป่ะที่สังคมสมัยนี้มันห่างธรรมะเนี่ยยังก็เห็นรู้ว่าภาพสังคมมันเป็นยังไงล่ะเอาทิฏฐิของตัวเองยึดมั่นถือมั่นถูกไม่ถูกไม่รู้ล่ะเพราะว่าห่างธรรมะไม่มีความถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจคือคนอื่นตำหนิเราไม่ได้ตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้แล้วถามเราว่าสามารถว่าตัวเองเราตัวเองได้อะนะว่าเราทำถูกต้องแล้วในชีวิตวิชาพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิชาสุดท้ายสำหรับชีวิตแยกกายแยกจิตให้ได้ให้จิตมันเห็นซะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะเขาทำให้ตัวตนเบาบางขึ้นเบาบางขึ้นปัญหาอันเดียวคือมีตัวตนมากก็คือมีความเห็นแก่ตัวมากนั่นแหละนะอยากจะเก็บไว้คนเดียวอยากจะกินคนเดียวอยากจะอร่อยอร่อยคนเดียวไม่แบ่งปันใครสังคมห่างธรรมะก็เลยวุ่นวายแต่ถือว่าพวกเราเนี่ยตั้งจิตไว้ถูกนะติดกระดุมเม็ดแรกถูกอะไรก็ถูกหมดอะบางคนก็ใช้เวลาหยุดวันเนี่ยไปหาความสุขที่เรียกว่าความสุขความเพลินเนี่ยทุกตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมแต่พวกเราไม่เนี่ยพวกเราเลือกว่าเนี่ยละดีที่สุดแล้วให้ชีวิตมีธรรมะมาแก้ปัญหาต้องทำให้ได้อะนะปลูกสติให้ได้สติแปลว่าแล่นไปแล่นมานะแล่นไปแล้วลึกได้แล้วก็ขนปัญญามาอ๋อมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเป็นภาวะของขันธ์ห้าที่ทำงานเราจะไม่เป็นสังคีเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์นะขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์แล้วมาฝึกปฏิบัติเนี่ยให้เป็นขันธ์ห้าทำงานเฉยๆรู้ว่าขันธ์ห้ามันทำงานเฉยๆเราฝึกสติเนี่ยในสมาธิเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วให้จิตเป็นเห็นซะว่าอะไรคือขันห้าอะไรคืออุปทานขันอะไรที่มันมีอนิจจังในตัวเราเองบ้างลมหายใจก็มีเข้ามีออกมีการไหลทั้งนั้นแม้เฟลเราแต่ละเฟลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนิจจังทั้งนั้นเมื่อต้องทำอะไรมันก็ทำงานของมันเองทุกเราต้องทำหน้าที่เฟลทุกเฟลในร่างกายเราก็ต้องทำหน้าที่ถ้าเฟลเราไม่ทำงานทำตามหน้าที่แล้วคงจะตายแล้วก็เหมือนกันเราฐานหน้าที่เป็นอัตตาใหญ่รวมเฟลแต่ละเฟลมาเป็นตัวเราเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ในฐานหน้าที่เราจะต้องดับทุกข์ให้ได้ให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าบอกรู้แล้วเกิดขึ้นยังไงแล้วดับมันไปได้ยังไงในพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กฎอันเนี้ยแล้วก็ตามท่านไปตามท่านไปค่อยๆตามไปเพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เสียงครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือไม่อยู่ที่เสียงอัดของอาตมาธรรมะคืออยู่ที่ตัวโยมทุกคนก็อุปมาเหมือนโยมขี่จักรยานใช่ไหมล่ะโยมต้องขี่เองใช่ไหมการล้มแต่ละครั้งเนี่ยการขี่แต่ละครั้งเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโยมต้องใส่ความอดทนความพยายามการล้มก็คือครูของโยมนั่นล่ะอาตมาก็แค่แนะนำครูบาอาจารย์ก็แค่แนะนำการปฏิบัติก็เหมือนกันอัตตาหิตอัตโนนาโถเราต้องพึ่งตนเองต้องทำด้วยตัวเองตัวเองคือธรรมะถ้าจิตเราเป็นแบบนั้นเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวเนี่ยนั่นคือจิตแห่งพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะทำให้มีสมาธิเนี่ย
มีปัญญาให้รู้เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นนั่นล่ะธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบนั้นนั่นล่ะเอาสาระอะไรกับมันไม่ได้หรอกยึดถืออะไรมันไม่ได้หรอกนะทำชีวิตนี้ให้มีประโยชน์ซะนะอยู่ในสังคมใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเราให้ชีวิตเรารวดเร็วขึ้นกว้างขวางขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะใช้เกิดประโยชน์ซะใช้แบบไหนใช้แบบสมาทานถือเอาไว้ด้วยดีด้วยสติและปัญญาเนี่ยจะไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์อ่ะอุปทานเป็นทุกข์เพราะเราสร้างตัวตนว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นของเราสร้างภพสร้างชาติสร้างการกระทำไหลไปกระแสแห่งทุกข์เนี่ยมันทำเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีที่สิ้นสุดของมันมันเริ่มด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมนั่นแหละมันแค่ระบบประสาทนั่นเองประสาทหูประสาทตาประสาทกายประสาทจมูกเนี่ยลิ้นก็รับรู้แค่ปลายลิ้นใช่ไหมล่ะโคลิ้นก็ไม่รู้แล้วธรรมชาติมันทำงานน่ะแล้วจิตก็ไปออกรับอารมณ์เปลี่ยนจากวัตถุข้างนอกเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเข้ามาในจิตใจของเราใช่ไหมล่ะเหมือนเรามองต้นไม้อยู่อย่างเงี้ยต้นไม้ไม่ได้เข้ามาในใจเราเนี่ยมันเข้ามาได้เข้ามาในตัวเราเนี่ยเหมือนเห็นคนที่เรารักก็เหมือนกันน่ะแล้วเอาความรักเอาความรู้สึกนั้นเข้ามาในตัวเราเองใช่ไหมล่ะคนที่เกลียดก็เหมือนกันเพราะเราปรุงแต่งความคิดไงเราเอาเข้ามาเป็นความรู้สึกเข้าเป็นอารมณ์สามตัวรวมกันเนี่ยตาเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยมีวิญญาณทำงานต่อช่วงเส้นประสาทเนี่ยสามตัวรวมกันเรียกว่าอารมณ์กระทบจิตเรียกว่าผัสสะอารมณ์กระทบจิตและเมื่ออารมณ์กระทบจิตเราให้คุณค่าให้ความหมายกับอารมณ์อันนั้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นชอบและไม่ชอบหรือสุขกับทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อะคือยังไม่แน่ใจว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ยังพัวพันอยู่กับมันอยู่อ่ะถ้าเป็นคนที่เรารักก็เกิดเวทนาที่เราชอบใช่ไหมถ้าคนที่ไม่รักล่ะแล้วก็เกิดไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากอะไรจะผลักออกจากตัวเมื่อเกิดเวทนาอารมณ์ความรู้สึกเวทนาแล้วเนี่ยขันห้าขันทำงานแล้วเนี่ยเวทนาขันทำงานแล้วเนี่ยมันก็เอาสัญญาขันทำงานต่อมันอาศัยเหตุและปัจจัยไงมีผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความอยากถ้าเวทนาที่ชอบแล้วก็อยากมีตัณหาความอยากที่จะเอาเข้าหาตัวเองใช่ไหมอยากจะมีไว้อยากจะกอดรัดเอาไว้แต่ถ้าเป็นเวทนาที่ไม่ชอบแล้วก็เป็นตัณหาที่อยากจะผลักออกจากตัวอยากจะฆ่าอยากจะทำลายอยากทำร้ายเขาก็เป็นกิเลสขึ้นมาเมื่อมีความอยากมากๆเข้ามากๆเข้าจิตมันหลงผิดจิตมีอวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็สร้างตัวตนขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยสร้างตัวตนมาอุปทานขึ้นมายึดมั่นขึ้นมาว่าความอยากและความเอาเข้าตัวและออกจากตัวนะเป็นของเราสร้างตัวตนขึ้นมามันผลักดันให้ฟ้าขึ้นมามันแค่ตากับเส้นประสาทตาเนี่ยกระทบถึงกันแล้วไปเราไปรับรู้อ่ะสามตัวทำให้เรามีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ไหลไปความเป็นทุกข์เลยเป็นกิเลสเลยอ่ะเป็นตัณหาเป็นอุปาทานน่ะอันนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากกฎของธรรมชาติเพราะเราโดนกฎธรรมชาติควบคุมอยู่เนี่ยเพราะว่าผัสสะอันนั้นน่ะเป็นทางสองแพร่งถ้าเป็นอวิชชาเมื่อไหร่ก็จะไหลเป็นทุกข์เป็นตัณหาแบบเนี้ยเรามาฝึกเนี่ยปฏิและปัญญาเนี่ยให้จิตเป็นสมาธิให้เกิดปัญญาออกมาเนี่ยด้วยจิตที่เป็นสมาธิมีกำลังพอเนี่ยให้เห็นเนี่ยก็เอามากั้นที่ผัสสะแล้วสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่เป็นสติและปัญญามากั้นที่ผัสสะมันก็จะไม่ไหลเป็นเวทนาเพราะเรารู้แล้วว่าเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะว่าตาเนี่ยก็ได้กับรูปแล้วเกิดผัสสะเป็นเวทนาขันธ์ทำงานไม่ใช่ตัวตน
พอมีปัญหามีอุปทานกินกิเลสแล้วเนี่ยมันก็สร้างกรรมมาสิสร้างภพขึ้นมาสิเมื่อเราเป็นผู้อยากแล้วเนี่ยก็เกิดการกระทําทางด้านมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเกิดขึ้นมาใช่ป่ะเกิดการแสวงหาขึ้นมาเกิดการอารักขาขึ้นมาเกิดอยากจะฆ่าอยากจะทําลายเพราะกิเลสและอุปทานอันนั้นก็เป็นมโนกรรมในตัวของมันเองอยู่แล้วมันร้อนมันลุ่มมันให้เราวุ่นวายใจมันบีบคั้นเราให้เราไปทําตามมันเพราะเรามีสติไม่พอธรรมชาติมันให้มาเหมือนกันแต่ให้มาไม่พอน่ะต้องปลูกให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อกั้นกระแสลมอย่างเงี้ยพอมีพบแล้วเนี่ยมีกรรมแล้วเนี่ยกรรมมาพบเนี่ยอุบัติภพเนี่ยการเข้าถึงการทรงอยู่การมีอยู่แห่งตัวตนเนี่ยฉะนั้นทุกข์ก็เกิดสิเมื่อมีกิเลสมีกรรมก็จะมีวิบากผลของกรรมใช่ไหมชี้ไปที่ชาติความเกิดเลยอ่ะความเกิดก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดชรามรณะความแก่และความตายใช่ไหมพีไปที่ทุกข์นานาชนิดเลยอ่ะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาความโศกความร่ำไรลำพันค่ำควรรันจวนใจทุกกายทุกใจความคับแค้นใจโอ้เป็นของเราเป็นพวนเลยไหมล่ะเริ่มก็ทำสำเร็จมีกิเลสมีกรรมมีผลกรรมสำเร็จแล้วด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นอนอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมนั่นล่ะเรียกอนุสัยวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งวันหนึ่งไม่รู้สร้างตัวตนกี่ครั้งไม่ต้องพูดถึงวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตหรอกเนี่ยแหละวัฏฏะสงสารแห่งจิตใจเนี่ยแหละวันหนึ่งเกิดตัวตนไม่รู้กี่ครั้งเลยอ่ะถ้าดีใจก็เป็นเทวดาไปอ่ะมีความสุขไปอ่ะแต่ถ้าเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ล่ะก็เกิดเป็นความโกรธมาก็เป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะเดี๋ยวบางเหมือนแบบบางคนเนี่ยเช้าหัวเราะเย็นร้องไห้แล้วกลางวันโกรธแล้วเห็นป่ะล่ะวันหนึ่งรู้กี่ครั้งอ่ะแล้วก็คุมมันได้ไหมล่ะได้ก็ฝึกเป็นบัตรแน่ล่ะเอามากั้นเนี่ยเมื่อมันสายเหตุปัจจัยเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยทำให้ไหลเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นสร้างเหตุปัจจัยคือสติปัญญามากั้นที่ผัสสะนั่นล่ะเวทนาสุขทุกข์ก็ฝักแต่ว่าเวทนาสัญญาความจําก็ฝักแต่ว่าสัญญาความจําเพราะเป็นการทํางานของขันธ์ห้าเท่านั้นเองไม่มีจุดไหนที่เป็นตัวตนเลยอ่ะแต่จิตนี้มันเก่งอ่ะมันสามารถสร้างตัวตนได้ว่าเราเป็นผู้อยากจริงความอยากมันเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมถ้าทางธรรมแล้วความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยหาตัวตนว่าตนจิตมันหาตัวตนว่าเราเป็นผู้อยากไม่เป็นแค่กระแสธรรมนั่นแหละเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยฝึกสติในสมาธิแล้วพร้อมกันเนี่ยจิตมันเห็นแล้วมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่ตัวตนเนี่ยญาณที่รู้ว่าธรรมชาติตั้งอยู่แบบนั้นก็จะเกิดกับตัวเราญาณคือปัญญาเนี่ยวิชาความรู้เนี่ยเกิดกับตัวเราเนี่ยจะมีญาณรู้แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตมันก็จะค่อยๆคลายตัวตนออกโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของมันอันไหนที่คลายได้มันก็จะดับอันดับเล็กน้อยก็ดับได้ก็ดับไปก่อนก็คือธรรมชาติไปก่อนแล้วจิตก็ค่อยๆว่างขึ้นว่างขึ้นว่างจากตัวตนว่างจากตัณหาอุปทานว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราเป็นเราเป็นของเราดูแล้วว่าเป็นแค่สัตว์บุคคลเราเขาไม่มีตัวตนที่ตรงไหนมีแต่ธรรมชาติปรุงแต่งท่านเองอ่ะมีแต่วัฏฏะสงสารก็ลองพิจารณาดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อเราทำสำเร็จแล้วก็อยู่ในจิตส่วนลึกของเราอ่ะละเรียกอนุสัยสร้างความเคยชินที่จะเกิดกิเลสแบบนั้นง่ายขึ้นอีกมีมากๆเข้ามากเข้าทีนี้มันก็ไหลออกเป็นอาสวะสิน้ำหมักดองในจิตเนี่ยส่วนหนึ่งก็ระเหยเป็นนิวรณ์ห้าเป็นสัญชาตญาณของเราเก
เกิดขึ้นมานะกุมกุมเรียกอะไรรบกวนจิตเราตลอดเวลาไม่ให้จิตเราเนี่ยมีความสงบเยือกเย็นน่ะแล้วก็วุ่นวายกับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเลยล่ะบางคนวุ่นมากๆเข้าฆ่าตัวตายเป็นโรคประสาทก็มีใช่ไหมล่ะถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกนะมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินะติดกระดุมเม็ดแรกถูกนะอะไรก็ถูกหมดรู้ว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็จะหาทางดับทุกข์ของตัวเรานั่นล่ะเราต้องให้เห็นทุกข์อ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เองถ้าไม่เห็นทุกข์จะดับที่ตรงไหนล่ะต้องเห็นให้เห็นทุกข์นะนั่งนั่งนานก็เมื่อยใช่ไหมล่ะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมล่ะนั่นคือธรรมชาติบังคับให้เราต้องเปลี่ยนอ่ะเฟลแล้วก็เหมือนกันเราควบคุมได้ไหมล่ะมันก็ทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติของมันใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นล่ะแล้วกดอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันธรรมะที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นให้ถูกทำหน้าที่ถูกผลมันก็ออกมาถูกใช่ไหมล่ะทำหน้าที่ผิดผลมันก็ออกมาผิดอ่ะที่เราตั้งจิตไว้ถูกหน้าอะไรก็ถูกไปหมดเลยดีไปหมดเลยอ่ะถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดหน้าอะไรก็ผิดไปหมดเลยอ่ะไม่ต้องไปโทษใครหรอกไม่ต้องโทษผีฝางเทวดาหรอกไม่ต้องโทษเครื่องรางของขลังอ่ะโทษจิตอันเนี้ยที่มันไม่มีความรู้อ่ะไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่รู้ตามเป็นจริงยอมต้องเห็นว่าความเกิดดับเกิดดับเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะนั่นล่ะท่านเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติว่ามันเกิดดับเกิดขึ้นแล้วดับตั้งอยู่แล้วดับไปนั่นคือดวงตาเห็นธรรมเพราะตาเนื้อน่ะมันมองไม่เห็นหรอกต้องใช้ตาปัญญาให้ตาปัญญามองตาปัญญาต้องเห็นความเกิดดับเหมือนลมหายใจเราอะหายใจเข้าเกิดหายใจออกก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรที่ไม่เกิดแล้วไม่ดับเดี๋ยวอย่างเราเกิดมาเนี่ยจนเราโตป่านนี้แล้วต่อไปแล้วก็ดับเรียกว่าตายแต่จิตนี้ไม่ตายนะจิตนี้มันเคลื่อนออกแล้วจุติมันเคลื่อนออกรอดินน้ำไฟลมผสมปรุงแต่งอันใหม่ก็ไปปฏิพันธิใหม่อุบัติใหม่ถ้าอุบัติก็คือเป็นเทวดาหรืออุบัติเลยมันต้องมาโตเลี้ยงเป็นเด็กๆแบบมนุษย์หรอกโตขึ้นโตทีเดียวเลยโอปาติกะหรือเทวดาอย่างเงี้ยนะโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวเลยทีเดียวอยู่ที่จิตนี้จิตนี้เป็นธาตุจิตนี้เป็นธาตุแต่ระดับแต่ระดับแต่ระดับขึ้นไปไล่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปใช่ป่ะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็เป็นธาตุทั้งนั้นน่ะไม่มีตัวตนที่ไหนหรอกเรามาทำธาตุอันหนึ่งที่มันแปลกอยู่ธาตุหนึ่งเนี่ยบนโลกเราอยู่แค่สามธาตุเองรูปธาตุกับอรูปธาตุหรือนามธาตุเนี่ยนะรูปกับนามเนี่ยรูปธาตุนามธาตุแล้วก็นิโรธาตุเรามาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะทำนิโรธาตุให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราพอเราทำให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระแสแห่งทุกข์เนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงมันเข้าไม่ถึงมันไม่ถึงที่สุดของมันมันไม่ไหลไปมันโดนกั้นไว้ที่ผัสสะด้วยสติและปัญญาด้วยสติและปัญญาทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมรรคโคนทัญโยทางนี้ทางเดียวฝึกในศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดทางนี้ทางเดียวทางคือศาสนาไม่มีทางอื่นที่จะพ้นทุกข์เราต้องถามเพื่อจะไม่อยากเกิดอีกแล้วก็ต้องมาปฏิบัติเนี่ยให้พ้นทุกข์แล้วเรามาดูฟังแล้วฝึกเราฟังฝึกเราเปลี่ยนมะชีวิตเราเปลี่ยนมะทั้งที่อาตมาบอกตั้งจิตไว้ถูกอะไรก็ถูกหมดเราเลือกสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเนี่ยในระบบของศาสนาเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเนี่ยมีอยู่สองแบบใช่ไหมล่ะแบบหนึ่งที่อาศัยความรู้สึกของเราเองอีกแบบหนึ่งว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราคือระบบของศาสนาเนี่ยเรามาเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยศาสนาเนี่ยนั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดบางคนไม่ได้เข้าวัดบอกว่าศาสนาล้าหลังจริงๆแล้วเนี่ยผ
พุทธศาสนาพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นวิทยาศาสตร์เต็มที่พิสูจน์ได้ถึงมีคำว่าสันทิฏฐิโกด้วยความรู้สึกตัวเองไม่ประกอบด้วยเวลาทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนะเป็นความรู้สึกไม่ใช่เครื่องรางของขลังว่าต้องอ้อนวอนว่าต้องอ้อนวอนพระเจ้าแต่ถ้าจะอ้อนวอนไอ้คำว่าอ้อนวอนนี่คือให้เป็นการปฏิบัตินั่นแหละถึงจะได้ปฏิบัติให้ได้ให้มีให้เป็นให้เจริญขึ้นบางคนก็รู้บางคนบอกว่าสิ่งที่ดีกับชีวิตเองเนี่ยอาศัยความรู้สึกของตัวเองบางครั้งก็ไม่ถูกต้องเสมอไปใช่ไหมล่ะพอทุกข์เข้ามารุมเร้าแล้วบางคนทุกข์เข้ามารุมเร้าคิดอะไรไม่ออกทำไงล่ะฆ่าตัวตายเพราะทำไมถึงฆ่าตัวตายล่ะเพราะเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาแล้วเขาเลือกแล้วไงเลือกที่ทำแบบนั้นน่ะเพราะเขาว่าเขาถูกของเขาอ่ะแล้วทำศาสนาถูกไหมล่ะไม่ถูกแต่เขาว่าเขาถูกเขาอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีธรรมะไงเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาด้วยความรู้สึกของเขาเองเขาไม่เลือกด้วยศาสนาว่าความสุขนี่เกิดจากภายในจิตใจที่เป็นความรู้สึกชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกที่ต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเหตุผลของตัวเองเลือกผิดมันอะไรผลก็ผิดท่านั้นการตั้งจิตใจไว้ถูกอะอะไรมันถูกหมดล่ะถูกต้องพอใจถูกต้องและพอใจพอใจคือความสุขถูกต้องอะไรล่ะสัมมาทิฏฐิอะความเห็นที่ถูกต้องอะนี่เป็นละสัมมาสังกัปปะความปรารถนาชอบคือความต้องการชอบต้องการชอบด้วยสัมมาสังกัปปะไม่ต้องการด้วยความอยากด้วยกิเลสตัณหาเห็นป่ะท่านั้นเราต้องการอะไรก็ด้วยสติและปัญญาคือสัมมาสังกัปปะอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรอยากจะมีเงินอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆมากมายเนี่ยอยากได้ทำเลยแต่ด้วยต้องสติปัญญาสมเหตุสมผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกใช่ไหมล่ะนั่นถึงจะถูกต้องถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจในชีวิตของเราชีวิตเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะขอให้เดินตามศาสนาเนี่ยถูกต้องแน่นอนแล้วบางคนก็ฆ่าลูกเห็นป่ะถ้าอาฝาสุดเองนะฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะเราบอกไม่ถูกแต่เขาบอกเขาถูกอ่ะเขาทำเขาอ่ะเขาฝ่ายฝ่ารู้สึกไงว่าถูกบางคนอยากมีโน่นมีนี่ไปทำร้ายคนอื่นเขาบอกเขาทำถูกอ่ะถูกสังคมไหมล่ะถูกกฎหมายไหมล่ะถูกกระทบคนอื่นไหมล่ะนี่เป็นล่ะเอาความรู้สึกของเองเนี่ยไปให้คนอื่นเขาทำตามที่เองต้องการแล้วถูกไหมล่ะสังคมก็วุ่นวายใช่ไหมล่ะนั่นล่ะเพราะว่าไม่มีธรรมะอาตมาขอขออนุโมทนาที่โยมมาแบบเนี้ยเลือกที่แบบนี้ที่ดีที่สุดในชีวิตตัวเองนะตั้งจิตให้ถูกต้องอย่างเนี้ยเนี่ยถูกต้องแล้วเอามาอนุโมทนาสาธุเลยอ่ะหลายคนที่มันน้อยที่ได้ที่จะได้เข้าวัดเขาเลือกตามใจเขาอ่ะนะแต่เขาก็จะวุ่นกับวุ่นวายกับอารมณ์เดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างไปเรื่อยล่ะแล้วเราจะทำให้มันว่างอยู่ค่อยๆว่างจนว่างถาวรให้จิตนี้เป็นจิตประพัดสอนถาวรแน่นอนเป็นจิตแท้ดั้งเดิมนะให้เหมือนเพชรแวววาวเกิดขึ้นตั้งอยู่วูบวับวูบวับพระโสดาบันก็ประพัดสอนระดับหนึ่งสกิทาคามีก็ประพัดสอนสว่างขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเดิมอนาคามีก็สว่างมากขึ้นกว่าเดิมพระอรหันต์สว่างโล่งไปเลยเหมือนเหล็กที่ตีอ่ะไฟร้อนๆเหล็กก็ค่อยแดงใช่มั้ยล่ะถ้ามันแรงขึ้นพระพัดสอนมากขึ้นเหล็กก็เป็นสีเหลืองใช่มั้ยล่ะพระพัดสอนมากขึ้นมากขึ้นเหล็กก็เป็นสีขาววูบวาบวูบวาบจิตก็เป็นแบบนั้นนั่นล่ะนะแล้วมาตัวตนก็เริ่มออกขึ้นเมื่อตัวตนเริ่มออกขึ้นเราจะเห็นทุกคนมนุษย์น่ะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใครๆก็ไม่อยากทุกข์หรอกเราอย่าเอาความทุกของเราเนี่ยไปยัดเยียดคนอื่นเขาสินะครับเนี่ยเราจะมีความเห็นกับตัวน้อยลงน้อยลงนะอย่างที่สวดเมื่อตอนเย็นน่ะอริฝงเมตตาเนี่ยเมตตาก็คือเมตตาคนอื่นนะหลักก็เป็นสุขเทวดาก็คุ้มครองรักษามนุษย์ก็รักใคร
ยาพิษศัตรูฝ่ายก็ทำอันตรายไม่ได้ถึงจิตนี้ยังไม่บรรลุธรรมวิเศษอันใดจิตย่อมถึงพรหมโลกแลอันนี้สองสิบเอ็ดประการคำสวดหน้า60เนี่ยทำให้จิตมีเมตตาและสังคมด้วยความเมตตาเนี่ยยกว่าดีไหมล่ะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ด้วยการเกื้อกูลกันเนี่ยน่าดีนะหมดเวลาแล้วก็ขอสาธุนะขอยอมมาปฏิบัติเนี่ยทุกก้าวทุกอิริยาบถเป็นไปเพื่อการปลูกสติให้สติตั้งให้ได้ให้เป็นสติปัฏฐานสี่ให้ได้นะกำหนดอารมณ์หนึ่งอารมณ์คือมีสองแบบคือลมหายใจหนึ่งกับอิริยาบถอีกหนึ่งอิริยาบถมีอะไรบ้างๆโยมก็คงรู้ล่ะยืนเดินนั่งนอนนุ่งห่มกินดื่มขับถ่ายนิ่งพูดในเนี่ยขอให้มีสติกั้นอารมณ์เอาไว้แล้วมีปัญญาให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นในโลกไม่ในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นมีแต่มายามีแต่ความหลอกลวงของธรรมชาติให้เราทําตามมันเอาคืนมันไปคืนธรรมชาติไปให้เป็นจิตสุดท้ายที่มันคืนธรรมชาติไปไม่มีอะไรเป็นของเรานะสาธุนะโยมนะเดี๋ยวสวดมนต์กล่าวคำกราบพระคุกเข่าเตรียมตัวอาละหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพาธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆทาสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาปิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอโลอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพเดี๋ยวรอสักครู่นะโยมอ่ะพร้อมแล้วกราบโยมกราบพักผ่อนนะโยมนะโชคดีนะ